่งกำลังใจคุณแม่มือใหม่รัวๆแอร์พันธิลาโพสต์ภาพนี้ลั่นขอเวลาแม่นะคะนักร้องนักแสดงพิธีกรคนสวยตำนานพิธีกรรุ่นบุกเบิกจากรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่ฮอตมากในช่วงนั้นสาวแอร์พันธิลาล่าสุดในตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วล่ะค่ะเพิ่งคลอดน้องธิลาเป็นคุณแม่มือใหม่ที่พร้อมเรียนรู้ไปกับลูกสาวคนเก่งนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนั้นสาวแอร์ได้ออกมาอัปเดตหลังจากที่ได้คลอดน้องธิลาและออกจากโรงพยาบาลพร้อมระบุข้อความธิลาเจ้ากระต่ายน้อยของแม่อีแม่ได้จับมือถือเลยชีวิตหลังออกจากโรงพยาบาลของอีแม่คือปล่อยร่างเป็นมีแพนด้าของจริงค่ะอ่อนไหวง่ายมากลูกก็ร้องไห้ทีอีแม่น้ำตาไหลตามเลยนอนก็ไม่หลับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะลูกเราเพิ่งเจอกันได้แค่5วันเองนี่เนาะขอเวลาแม่นะคะแม่สู้ตายค่ะเพื่อนๆในวงการและบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่มือใหม่กันเพียบค่ะ